อากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยยอมรับเป็นรองซาอุในรอบ8ทีมสุดท้าย U23 Championship 2020พร้อมนำประสบการณ์สมัยคุมญี่ปุ่นดวนซาอุมาถ่ายทอดให้กับลูกทีมขณะที่ซาอัดอันเชรีเฮดโค้ชเศรษฐีน้ำมันชี้งานยากของทีมคือการเล่นกับเจ้าภาพที่มีกองเชียร์หนุนหลังแต่เชื่อมั่นลูกทีมจะผ่านไปได้เมื่อวันที่17มกราคมณห้องแถลงข่าวภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 2020รอบ8ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในวันที่18มกราคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 17:15 น.ซาอัดอันเชรีกุนซือทีมชาติซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าผมเชื่อว่าเป็นเกมที่ยากเราเจอกับทีมเจ้าบ้านทีมชาติไทยพักมากกว่าเรา1วันเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนการเจอกับทีมชาติไทยการที่เราเจอกับไทยเป็นการที่เจอสิ่งที่แตกต่างมากจากรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเล่นเกมเร็วมากเราต้องเน้นย้ำให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่พร้อมและต้องมีสมาธิมากกว่าเดิมเราต้องการโฟกัสและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในฟุตบอลโอลิมปิกให้ได้พร้อมกันนี้นักข่าวยังถามถึงเรื่องการเปลี่ยนผู้เล่นอย่างปาการหลังเซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่ามีคนที่เล่นเกมติดต่อกันมา2นัดก่อนได้รับคำตอบว่าเราเชื่อมั่นในระบบทีมคิดว่านักเตะมีคุณภาพไม่แตกต่างกันเราเล่นด้วยกันมานานการเล่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักผมมองว่าบรรยากาศที่จะได้เล่นกับเจ้าภาพนั้นแฟนบอลของพวกเขาจะเข้ามาเต็มสนามแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวลูกทีมอยากให้นักเตะรีแลกซ์ในการเล่นหลายคนผ่านการเล่นต่อหน้าแฟนบอล 7-80,000 คนมาแล้วเชื่อว่าคงจะไม่ส่งผลกระทบกับทีมของเราด้านอากิระนิชิโนะแม่ทัพใหญ่ของทัพช้างศึกเผยว่าก่อนอื่นในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นเกียรติมากที่พาทีมเข้ารอบ8ทีมนักเตะของเราทำงานอย่างหนักทำหน้าที่ออกมาอย่างเต็มที่จนเราสามารถเข้ารอบมาได้เราจะได้บรรยากาศที่แตกต่างและความกดดันมากกว่าในรอบแบ่งกลุ่มการเจอซาอุเป็นงานที่ยากแต่เราจะต้องใช้แอคชั่นฟุตบอลและมูฟวี่ฟุตบอลของเราเราจะใช้ชาเลนจ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขณะเดียวกันนักข่าวญี่ปุ่นถามอากิระนิชิโนะว่าอยากให้พูดถึงฟุตบอลของซาอุก่อนได้รับคำตอบว่าเราดูเข้ามาตลอดและเขาใช้กองหลัง4คนเราเคยอุ่นเครื่องกับเขาซึ่งใช้กองหลัง4คนทว่าใน2เกมแรกใช้กองหลัง3คนก่อนจะปรับมาใช้4คนในเกมนัดสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการเล่นที่หลากหลายมีความเร็วรูปแบบการเล่นนักเตะทำได้ดีกว่าเราคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่ายกย่องอย่างมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องข้อมูลการเล่นของซาอุหลังจากอุ่นเครื่องก่อนเปิดฉาก AFC U23 ซึ่งช้างศึกแพ้ไป0-1อากิระนิชิโนะบอกว่าจากการอุ่นเครื่องกันบอกเลยว่าทั้ง2ทีมน่าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละทีมเพราะว่าทีมเราในช่วงนั้นเพิ่งเข้าสู่การเก็บตัวขณะที่ซาอุเพิ่งเดินทางมาถึงจังหวะการเล่นไม่มีสปีดมากนักถ้าว่าเมื่อเปิดฉากรายการนี้ความเร็วในการเล่นของซาอุมากกว่าเดิมเราต้องหาทางรับมือให้ได้ส่วนทีมชาติไทยอาจจะมีการเล่นฟุตบอลที่เร็วขึ้นแต่คงจะยังไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้อากิระนิชิโนะได้ตอบคำถามนักข่าวญี่ปุ่นเกี่ยวกับตอนที่เขาคุมทีมไปโอลิมปิกในรอบ28ปีที่สหรัฐอเมริกาและพาทีมชนะซาอุด้วยการมีประสบการณ์ตรงนี้จะทำให้มีข้อได้เปรียบหรือไม่ตลอดการคุมทีมมา 1,000 กว่านัดผมไม่เคยลืมในเกมที่เราชนะซาอุแต่ว่าพวกเขามีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มาเนิ่นนานมีความแข็งแกร่งเทคนิคดีเยี่ยมเราจะเน้นย้ำกับนักเตะว่าควรจะรับมืออย่างไรรวมทั้งนำประสบการณ์ที่เคยผ่านมากับซาอุไปถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับทราบอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยังทิ้งทายว่าท่ามกลางการเป็นเจ้าภาพเราอาจจะมีความกดดันแต่ว่านักเตะของเราอาจจะอ่อนประสบการณ์ในเวทีใหญ่เราผ่านการเล่นแค่เวทีอาเซียนยังไม่ได้ไปถึงเอเชียเชื่อว่ารายการนี้พวกเขาจะสามารถเก็บประสบการณ์ได้ดีผมคงจะไม่พูดกระตุ้นอะไรมากแต่จะสร้างบรรยากาศทีมให้ดีมีความรักใคร่กลมเกลียวผมมองว่านักเตะแต่ละคนจะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้และดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของชุดแข่งนัดนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดแดงผู้รักษาประตูใส่สีชมพูขณะที่ทีมเยือนสวมเสื้อสีเขียวทั้งชุดขณะที่กติกาในรอบ8ทีมสุดท้ายหากทั้ง2ทีมยังเสมอกันใน90นาทีจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีและหากยังเสมอกันจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและในช่วงการต่อพิเศษจะเพิ่มโควต้าการเปลี่ยนตัวสำรองได้อีก1คนหากว่าตัดสินด้วยการดวลจุดโทษจะยิงสลับกันแบบ AB ตามปกตินอกจากนี้นักเตะที่สะสมใบเหลืองมาในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดหากได้รับใบเหลืองเพิ่มอีกจะถูกแบนโดยอัตโนมัติในเกมรอบรองชนะเลิศ
หากไม่ได้รับใบเหลืองจะมีการล้างใบเหลืองทันทีหลังจากที่จบการแข่งขันในรอบนี้เฮดไลน์ยาโฮสื่อดังของประเทศญี่ปุ่นตีข่าวอากิระนิชิโนเตรียมจะลดประกาศต่อสัญญาเป็นกุนซือทีมชาติไทยต่อไปหลังจากพาทีม U23 เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2020รุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าสัญญาของอากิระนิชิโนที่ทำไว้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นจะหมดลงในสิ้นเดือนมกราคมนี้ทำให้มีการคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วหากการต่อสัญญาของเขาจะเกิดขึ้นจะทำให้เป็นสัญญาอาชีพโค้ชฉบับที่8ในชีวิตเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเปิดให้แฟนบอลโหวตลูกยิงสุดสวยในรอบแบ่งกลุ่มโดยมีประตูของสุภโชคสารชาติติดโผล่มาด้วยประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะบาเรน5-0ซึ่งสุภโชคสารชาติกระชากบอลจากขวาหนีซาเลมฮาชานหลุดเข้าไปยิงที่เสาแรกบอลไปแฉลบผู้รักษาประตูเข้าไปส่วน7ลูกประกอบไปด้วยเลโนฟิตโคโปทีมชาติออสเตรเลียในเกมที่ทีมชาติออสเตรเลียเสมอกับอิรัก1-1โมฮัมเหม็ดกาซิมทีมชาติอิรักในเกมที่ทีมชาติออสเตรเลียเสมอกับอิรัก1-1โชกุยซุงนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เกมที่ชนะอิหร่าน2-1โมฮัมเหม็ดมาฮุนทีมชาติบาเรนเกมที่ทีมชาติบาเรนเสมอกับอิรัก2-2เฟรัตอันบิคานทีมชาติซาอุดิอาระเบียเกมที่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียชนะซีเรีย1-0ซาเยดอับดุลลาอารามทีมชาติ UAE เกมที่ทีมชาติ UAE ชนะเกาหลีเหนือ2-0และยูกิโซมะทีมชาติญี่ปุ่นเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นแพ้ซีเรีย1-2ขณะเดียวกัน AFC ยังวาง8ผู้เล่นที่น่าจับตามองในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งสุพนัทเหมือนตาถูกจับไปเจอกับอับดุลรามานการิฟกราบฝั่งซ้ายจอมทิวของซาอุดิอาระเบียโดยพวกเขาเขียนถึงดาวเตะที่ต้องมาดวลฝีเท้ากันในวันเสาร์นี้ว่าจนถึงตอนนี้อับดุลรามานการิฟปีกตัวจี๊ดของซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้ดาวเตะวัย22ปีจากอันอาลีสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของคู่แข่งได้ด้วยการวิ่งทะลุทะลวงแผงหลังได้อย่างรวดเร็วและมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจนทำให้ผ่านบอลได้ดีในพื้นที่สุดท้ายด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมและความสามารถที่ดีในการเอาชนะกองหลังได้อยู่เรื่อยๆสุพนัทเหมือนตาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นของทีมชาติไทยกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลงเล่นในบ้านเกิดของเขาทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มและ2ประตูที่เขาทำได้ในเกมเปิดสนามกับบาเรนถือเป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของแข้งพรสวรรค์วัย17ปี